สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านช่วงชี้ช่องทางรวยวันนี้นะครับก็จะพาทุกท่านไปชบกับอาชีพหนึ่งของเกษตรกรอยู่ที่บ้านโชคใต้ตำบลอุโลกอำเภอลางดุมจังหวัดสุรินทร์นะครับเลี้ยงหมูเป็นอาชีพนะครับสืบเนื่องด้วยเกษตรกรนะครับอยากมีอาชีพเสริมนะครับที่เราทำงานอยู่ที่บ้านนะครับก็ได้มาเลือกอาชีพเลี้ยงหมูนะครับโดยฟาร์มของเรานะครับฟาร์มที่นี่นะครับจะมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็ลูกหมูหมูขุนหมูรุ่นมีหลายรุ่นนะครับเราทำการคัดเลือกสายพันธุ์เองนะครับแล้วก็อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงหมูนะครับก็เป็นอาหารที่เราซื้อมาแล้วก็เอามาผสมนะครับอย่างเช่นรำอ่อนรำหวานปลาป่นต่างๆเพื่อที่จะลดต้นทุนนะครับจากรูปที่เห็นเป็นลูกหมูนะครับที่อายุประมาณเกือบเดือนหนึ่งนะครับที่เกิดจากการคลอดของแม่พันธุ์ตัวนี้นะครับก็เราจะอนุบาลให้ประมาณ 30-40 วันนะครับเราก็จะแยกไปที่โรงขุนนะครับเราก็จะแบ่งห้องเป็นส่วนนะครับมีส่วนที่ห้องคลอดนะครับส่วนที่ไว้ขุนนะส่วนที่รอให้มันเป็นสัตว์นะครับลูกหมูของเรานะครับมีหลากหลายสีนะครับซึ่งพ่อพันธุ์จะเป็นพ่อที่มีออกสีดำสีน้ำตาลนะครับทั้นเวลาลูกมานะครับมันเลยมีหลายสีนะครับส่วนลูกหมูตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นพ่อเป็นแม่พันธุ์นะครับตัวนี้คือรอคลอดนะครับดูสิครับสีหลากหลายนะครับหลากหลายสีนะครับน่ากินไหมครับครับตัวนี้ก็จะเป็นหมูขุนนะครับอันนี้ก็ประมาณ 2-3 เดือนนะครับก็น่าจะเกือบ100โลนะครับเราในส่วนนี้เราก็จะมีที่ให้มันอาบน้ำเล่นน้ำนะครับเขาก็จะชอบไปนอนแช่น้ำนะครับเห็นไหมครับน่ากินไหมครับส่วนนี้ครับเป็นส่วนของแม่พันธุ์นะครับที่รอนะครับหลับการผสมพันธุ์นะครับเราจะให้เขานอนตัวนี้นะครับช่วงที่เขาเป็นสัตว์เราก็จะจับออกมานะครับเอาตัวผู้ตัวเมียเอามาออกไปข้างนอกนะครับให้เขาต้อนกันนะครับส่วนรูปตัวนี้นะครับก็จะเป็นพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์ของเราตัวใหญ่นะครับอายุหลายปีเหมือนกันนะครับถ้าเห็นออกอยู่ข้างนอกนะครับคงจะวิ่งหนีน่าดูนะครับส่วนในส่วนนี้ก็อายุประมาณ4เดือนนะครับอันนี้พร้อมจำหน่ายนะครับน้ำหนักก็100โลขึ้นนะครับฟาร์มของเรานะครับเลี้ยงเยอะนะครับหมู70ตัวขึ้นนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันอยู่ข้างนอกนะครับมันไม่รบกวนใครนะครับฉะนั้นการทำการเกษตรนะครับตัวนี้มันจะสะดวกขึ้นนะครับการตลาดนะครับลูกค้าที่มาซื้อนะก็จะเป็น1เถียง2คนทั่วไปอย่างเช่นมีงานบุญงานบวชต่างๆเขาก็จะมาสั่งซื้อที่สวนที่บ้านที่ฟาร์มนะครับราคาหมูก็ขึ้นลงเรื่อยๆตามราคาตลาดนะครับแต่ช่วงนี้คือราคาหมูนะครับเป็นราคาที่กำลังดีราคาแพงนะครับช่วงที่ผ่านมาคือหมูราคาถูกทำให้เกษตรกรรายย่อยนะครับเลิกเลี้ยงกันเยอะนะครับแต่ฟาร์มของเราคือเราไม่เลิกนะครับเพราะเรารู้ว่าเป็นเกมการตลาดนะครับฟาร์มใหญ่เขาทำอย่างนี้แหละนะครับเขาเล่นทำให้ฟาร์มเล็กเลิกเลี้ยงนะครับแต่พอคนเลิกเลี้ยงปุ๊บเขาจะได้ราคานะครับเนาะมันเป็นการตลาดนะครับเนาะฉะนั้นเราจะทำเกษตรอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องอดทนนะครับต้องอดทนกับมันนะครับอย่าท้อถอยนะครับต้องสู้กับมันสักวันมันจะดีเองนะครับก็สำหรับใครที่จะทำมาเลี้ยงเกษตรครับต้องศึกษาทดลองข้อมูลให้ดีนะครับต้องดูนะครับให้ดีนะครับก่อนที่จะทำดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามด้านล่างขวามือด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณครับ